เอาละครับเอาละครับไปกันที่หมอยงค่ะหมอยงผู้วรวรรณนักระบาดวิทยานักไวรัสวิทยาคุณหมอยงออกมาโพสต์ใน Facebook ของหมอยง2ครั้งค่ะครั้งแรกโพสต์ตอนพบเชื้ออินเดียแถวแคมป์คนงานหลัก4ค่ะครั้งนั้นคุณหมอยงโพสต์ให้ความรู้ไว้อย่างน่าสนใจย่อเรื่องนะค่ะหมอยงบอกว่าเชื้ออินเดียพอไหวพอไหววัคซีนที่มีอยู่นั้นก็พอจะเอาอยู่นะใช่ค่ะสำหรับเชื้ออินเดียนะแต่ถ้าเป็นเชื้อแอฟริกาใต้น่ากลัวค่ะเพราะมันมีความน่าจะเป็นที่มันจะดื้อวัคซีนขณะเดียวกันมันก็หลบภูมิเก่งมากนี่แหละการหลบภูมินี่คือน่ากลัวมากบางทีสวอปก็อาจจะไม่เจอด้วยสรุปก็คือหลบภูมิโพสต์ครั้งแรกของหมอยงเป็นการเตือนอ้อมๆว่าอินเดียว่าน่ากลัวแอฟริกาใต้น่ากลัวกว่าเพราะมันดื้อวัคซีนใช่ค่ะเพราะมันหลบภูมิเก่งใช่ค่ะหมอยงผู้วรวรรณครั้งที่2โพสต์ครั้งที่2โพสต์ตอนที่ทั้งประเทศตกใจค่ะเชื้อแอฟริกาใต้เข้าประเทศไทยและไปโผล่ที่ตากใบค่ะแต่คราวนี้หมอยงไม่พูดถึงเชื้อตัวนี้ตรงๆแต่หมอยงโพสต์เตือนรัฐบาลใช่ค่ะเตือนกระทรวงสาธารณสุขเตือนว่าต้องรีบคิดข้ามช็อตต้องวางแผนข้ามช็อตต้องคิดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้กับประชาชนใช่ค่ะและต้องรีบตัดสินใจในเรื่องของการปรับเปลี่ยนยี่ห้อวัคซีนให้เหมาะสมกับเชื้อที่มันกลายพันธุ์ใช่ค่ะต้องสลับยี่ห้อเนี่ยแหละฉีดสำหรับเข็มที่3แล้วต้องแพลนในการที่จะถึงจุดที่ฉีดเข็มที่3ต้องมีวัคซีนตัวอื่นมารองรับด้วยบ้านเราตัวอย่างนี้แปลว่าอะไรค่ะน่ากลัวนะ